ทำไมคนไทยรายย่อยถึงยังไม่สามารถซื้อขายบิตคอยน์สปอต ETF ได้ทำไมการทำโทเคไนเซชันในประเทศไทยถึงยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างเสียทีใน2เอพิโซดที่แล้วนะคะเราพูดถึงโอกาสและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิตอลที่กำลังเป็นที่นิยมของคนไทยจำนวนมากทีเดียวค่ะจากสาเหตุที่การลงทุนรูปแบบเดิมๆเริ่มไม่ตอบโจทย์แต่ขณะเดียวกันตลาดก็มีความเสี่ยงหลายประเด็นที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงดั้งเดิมอย่างเช่นความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงแบบใหม่เช่นการเก็บรักษาคริปโตเมื่อภาพเป็นเช่นนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าผู้กำกับดูแลตลาดทุนก็จำเป็นต้องมีบทบาทในการหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนไม่ให้เกิดความเสียหายมากจนเกินไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดิจิทัลแอสเซทในประเทศไทยยังถือว่าทำได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายแง่มุมค่ะที่นักลงทุนแล้วก็ฝั่งผู้ระดมทุนนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ประเด็นนี้จึงเป็นที่มาของเอพิโซดนี้ค่ะที่อยากจะชวนตั้งคำถามนะคะว่าการกำกับดูแลของประเทศไทยกำลังพยายามปกป้องนักลงทุนมากจนเกินไปจนกลายเป็นการปิดโอกาสหรือเปล่าและอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การทำ tokenization ไม่แมสกันสักทีเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงประเด็นนี้ไปพร้อมกันค่ะเราเห็นแล้วนะคะว่าสินทรัพย์อย่างบิตคอยน์ถูกทำให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั่วโลกหลังจากสำนักงานกลต.สหรัฐอนุญาตให้มีการซื้อขายสปอตบิตคอยน์ ETF ค่ะทำให้ผู้เล่นรายใหม่โดยเฉพาะสถาบันการเงินอย่าง BlackRock, Grayscale หรือว่า Fidelity เองก็เข้ามาในตลาดได้มากขึ้นทำให้ราคาสินทรัพย์พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างเช่นที่บลจ.วันค่ะได้เปิดตัวกองทุนที่ชื่อว่า One Bitcoin ETF Fund of Fund Unhedged นะคะซึ่งเป็นการนำเงินลงทุนนี้นะคะไปกระจายการลงทุนในกองทุนสปอตบิตคอยน์ ETF อีกต่อ1เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยค่ะทางสำนักงานกลต.ของเรายังตัดสินใจปิดทางเลือกของนักลงทุนรายย่อยในไทยโดยยังไม่อนุญาตนะคะให้มีการซื้อขายสปอตบิตคอยน์ ETF ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่อย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์หรือว่านิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสินทรัพย์ตามงบการเงินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปหรือบุคคลธรรมดาค่ะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตรวมทั้งกลุ่มที่มีเงินลงทุนในตราสารหรือว่าอนุพันธ์หรือเงินฝากรวมกันตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปถึงจะสามารถลงทุนได้ข้อจำกัดเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ยังทำให้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยค่ะเสียโอกาสแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในโอกาสระหว่างนักลงทุนรายย่อยทั่วไปกับนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ในการลงทุนสูงโดยปกติแล้วการเข้าไปในตลาดคริปโตจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะแบบแรกคือการลงทุนเหรียญคริปโตด้วยการถือครองเหรียญโดยตรงแบบที่2คือการลงทุนผ่านกองทุนในประเทศไทยและแบบที่3คือการลงทุนผ่านตัวกลางที่สามารถซื้อขายกองทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตของต่างประเทศได้สำหรับวิธีแรกค่ะค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโตด้วยการถือครองเหรียญโดยตรงเป็นการซื้อขายกับตัวกลางซึ่งจะฝากไว้กับตัวกลางและผู้ซื้อเองก็สามารถเลือกที่จะนำเข้ามาเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตอลของตัวเองได้ซึ่งวิธีนี้หลายคนคุ้นเคยกันดีค่ะวิธีนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่นิยมมากแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายที่สุดปัจจุบันเองนักลงทุนก็สามารถซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีผ่านตัวกลางอย่างศูนย์ซื้อขายที่ไทยก็มีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการได้9รายด้วยกันนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือการซื้อขายคริปโตผ่านกองทุนในไทยโดยนักลงทุนก็จะเข้าไปถือหน่วยลงทุนในกองทุนที่แต่ละกองจะเข้าไปลงทุนซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยตรง 100% หรือว่าจะเป็นกองทุนผสมลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายชนิดแล้วก็มีปนคริปโตเคอเรนซีในพอร์ตการลงทุนก็ได้ด้วยเช่นกันส่วนวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่3คล้ายกับวิธีที่2ในการซื้อกองทุนนะคะแต่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นจากตลาดต่างประเทศโดยตัวกลางอย่าง KKP Dam หรือว่า InnovestX ซึ่งเป็นช่องทางที่นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในกองทุนของต่างประเทศได้ค่ะกรณีที่2นะคะที่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนในไทยและกรณีที่3ที่เป็นการลงทุนผ่านตัวกลางผู้สามารถซื้อขายกองทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตของต่างประเทศได้เป็นจุดที่ทำให้เห็นถึงช่องว่างของการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพราะโดยปกติแล้วทางกลต.เองนะคะก็จะคุมว่ากองทุนในไทยจะสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดให้ใครได้บ้างและการที่กลต.ยังไม่อนุญาตให้รายย่อยซื้อกองทุนสปอต ETF นั้นก็ทำให้นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถลงทุนผ่านทั้งช่องทางที่2และ3ได้ค่ะทำให้ทางเลือกในการลงทุนก็ยิ่งแคบลงเพราะว่ามีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือการซื้อตรงผ่านตลาดแลกเปลี่ยนหรือว่า Exchange นั่นเอง
แต่นี่อาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสะสมความมั่งคั่งนะคะและอาจจะพบกับความเสี่ยงจากแพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อขายผลที่ตามมาของการจำกัดทางเลือกให้กับนักลงทุนก็คือผู้ที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไม่ผ่าน Exchange ก็ต้องไปเลือกทางเลือกอื่นที่ใกล้เคียงค่ะอย่างการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นบริษัทที่ทำเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีแทนที่อาจจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงไม่ต่างกันสุดท้ายนั้นนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่โลกการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกผลักออกไปในขณะที่นักลงทุนที่เชี่ยวชาญมากหน่อยแต่อาจจะไม่มีเงินทุนมากนักก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเมื่อต้องการกระจายการลงทุนนอกเหนือจากการซื้อขายบน Exchange และอาจจะต้องหันไปหาช่องทางในระบบเว็บฟรีแทนส่งผลให้ตลาดทุนไทยเสียโอกาสในการขยายตัวค่ะหลายคนเลยมีคำถามนะคะถึงเหตุผลในการตัดสินใจเช่นนี้ของกลต.ซึ่งสถาบันอนาคตไทยศึกษาให้มุมมองเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่ารากฐานในการตัดสินใจอาจจะเชื่อมโยงถึงระบบการกำกับดูแลโดยรวมของแต่ละประเทศซึ่งเราจะขอพาไปดูแนวคิดของสหภาพยุโรปหรือ EU กับสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มจากสหภาพยุโรปกันก่อนนะคะพวกเขาเองมักจะใช้หลักในการกำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการระวังเอาไว้ก่อนหรือแนวคิดที่เรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมนะคะมีความระมัดระวังสูงเน้นป้องกันความเสียหายหากข้อมูลแล้วก็ปัจจัยต่างๆในตัวเทคโนโลยียังไม่ชัดเจนซึ่งสหภาพยุโรปมักจะกำหนดกรอบกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าทำให้กฎระเบียบเข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดค่ะส่วนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาพวกเขาจะใช้อีกแนวทางนึงเลยนะคะเรียกว่าใช้นวัตกรรมก่อนแล้วค่อยตามหลังด้วยกฎระเบียบทำให้ภาคเอกชนนั้นอิสระเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆเติบโตก่อนที่จะเข้าไปกำกับดูแลโดยปล่อยให้กลไกตลาดทำงานเองก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปแทรกแซงถ้าเกิดปัญหาขึ้นซึ่งก็เป็นแนวทางที่คล้ายกับรากฐานของประเทศค่ะที่เชื่อในระบบตลาดเสรีแล้วก็การแข่งขันกลับมาที่ประเทศไทยค่ะดูเหมือนว่าแนวทางในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของเราค่อนข้างจะเอ็นไปทางอนุรักษ์นิยมคล้ายกับสหภาพยุโรปนะคะคือต้องมั่นใจก่อนถึงค่อยเปิดรับและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกลต.ที่สำคัญมากก็คือการคุ้มครองนักลงทุนส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆอย่างกองทุน ETF ที่อ้างอิงกับสกุลเงินดิจิทัลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาที่ต้องอาศัยทั้งความระมัดระวังและเวลาเกร็ดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้สำนักงานกลต.ยังไม่เร่งสนับสนุนกองทุน ETF ที่อ้างอิงกับสกุลเงินดิจิทัลอาจจะมาจากการที่วิธีนี้เหมือนตัวกรองนักลงทุนที่มีความรู้ในระดับหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในคริปโตเพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการศึกษาและดำเนินการด้วยตัวเองซึ่งหากสำนักงานกลต.นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสิ่งนี้อาจจะทำให้นักลงทุนกลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งเข้าใจผิดเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทนี้ได้อย่างไรก็ตามค่ะแม้การตัดสินใจตามดูสถานการณ์ของหน่วยงานนั้นจะมีประโยชน์นะคะแต่เราก็อยากชวนคิดค่ะว่าการเปิดโอกาสให้เกิดการเข้าถึงที่ปลอดภัยก็มีความสำคัญไม่แพ้การปกป้องนักลงทุนซึ่งการเรียนรู้จากการลงมือทำก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกันหลังจากที่เราพอเห็นช่องว่างในฝั่งการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนแล้วนะคะประเด็นต่อมาที่เราอยากจะชวนคิดเพิ่มเติมก็คือการทำ tokenization ค่ะหรือว่าการสร้างโทเค็นดิจิทัลเพื่อเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ต่างๆคุยไหนก็คือการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นนั่นเองนะคะเพราะเมื่อสินทรัพย์อยู่ในรูปของโทเค็นดิจิทัลการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่าสินทรัพย์เดิมที่เคยมีสภาพคล่องต่ำก็ถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆค่ะให้สภาพคล่องสูงขึ้นซึ่งถือเป็นการเปิดประตูให้กับการลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์ได้หลากหลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามณปัจจุบันการระดมทุนด้วยวิธีนี้ในประเทศไทยก็ยังเกิดขึ้นน้อยมากซึ่งสิ้นสุดปี2566มี ICO ระดมทุนเสนอขายเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนโครงการที่อยู่ในขั้นตอนระหว่างการปรึกษาหรือว่า pre-consultation ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแถมยังลดน้อยลงมากจากปี2566โดยอัปเดตล่าสุดช่วงครึ่งแรกของปี2567ที่ผ่านมานี้เหลืออยู่เพียง19รายเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงไปถึงสาเหตุนะคะว่าทำไมนะการระดมทุนผ่านโทเค็นดิจิทัลยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างเราอยากจะบอกค่ะว่าประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการระดมทุนผ่านโทเค็นสักทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้กลต.เนี่ยผลักดันการทำโทเค็นไนเซชันใน2รูปแบบค่ะได้แก่1ก็คือ Asset Backed Token นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือการระดมทุนโดยผู้ถือโทเค็นจะได้รับผล
ตอบแทนหรือว่าประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่อ้างอิงอย่างเช่นตัว Sirihub Investment Token ค่ะผู้ถือครองเหรียญจะได้รับผลตอบแทนจากกระแสรายรับของอาคารสำนักงานสิริแคมปัส5หลังด้วยกัน2ก็คือ Project Back Token นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่ผู้ถือโทเค็นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินต้นคืนรวมกับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาเมื่อสิ้นสุดโครงการอย่างเช่นตัว Destiny Token ค่ะที่ระดมทุนเพื่อสร้างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2กำหนดผลตอบแทนคงที่ 2.99% ต่อปีและผลตอบแทนผันแปรหากรายได้ของภาพยนตร์สูงกว่า 1,000 ล้านบาททีนี้กลับมาที่คำถามนะคะว่าแล้วทำไมการระดมทุนผ่านการออกแบบโทเค็นหรือว่าโทเคไนเซชันนั้นยังไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควรจากการที่สถาบันอนาคตไทยศึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เคยมีแผนจะระดมทุนผ่านการออกเหรียญพวกเขาบอกแบบนี้ค่ะต้นทุนในการจ้างที่ปรึกษาค่าดำเนินการในส่วนของกฎหมายและการตรวจสอบสำหรับการออก ICO สูงกว่าการออก IPO เมื่อเทียบมูลค่าการเสนอขายที่ใกล้เคียงกันแถมการออก ICO นะคะยังมีต้นทุนส่วนอื่นเพิ่มเติมที่มากกว่าการออก IPO ด้วยอย่างเช่นต้นทุนการสร้างเหรียญและค่าจดทะเบียนใน Exchange เป็นต้นและถ้าหากเราดูให้ลึกลงไปอีกขั้นนะคะกรณีที่เหรียญสามารถออกขายได้อย่างเช่นกรณีของ Real X Token อุปสรรคที่มีก็คือส่วนของตลาดรองค่ะสภาพคล่องน้อยมากนะคะแถมข้อบังคับกฎระเบียบในปัจจุบันก็ยังพิจารณาค่าธรรมเนียมระดับเดียวกันอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการระดมทุนประเภทนี้ให้ไม่สามารถมีการใช้งานได้อย่างแพร่หลายด้วยตลาดรองที่ไม่มีสภาพคล่องการซื้อขายสินทรัพย์เหล่านี้จึงไม่แตกต่างจากการซื้อพันธบัตรทั่วไปที่นักลงทุนสามารถคาดการผลตอบแทนได้ไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควรซึ่งนั่นก็หมายความว่ายูสเคสใหม่ๆก็อาจจะยังคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะและหากถ้าเราลองซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่ระดับประเทศนะคะจะพบว่าความไม่ชัดเจนของนโยบายก็เป็นอีกอย่างที่ภาคประชาชนเห็นว่ายังมีช่องว่างอยู่โดยเฉพาะเรื่องของทิศทางที่ยังไม่ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องซึ่งต่างฝ่ายก็มีมุมมองที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นฝั่งการกำกับดูแลนะคะก็จะไปมุ่งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในมิติของการระดมทุนอย่างเช่น investment token เป็นหลักเพราะมองว่ามีนวัตกรรมที่ชัดเจนเป็นประโยชน์กับประเทศแต่ฝั่งรัฐบาลค่ะกลับดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นเสริมเรื่องของดิจิทัลฮับจากการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคต่างชาติเท่านั้นส่วนประชาชนค่ะก็ดูจะสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลในมิติของคริปโตเคอเรนซีมากกว่าสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดความสับสนในการโฟกัสของประเทศค่ะว่าจริงๆแล้วเราควรเน้นอะไรซึ่งก็จะกระทบกับการกำหนดทิศทางในการพัฒนาในภาพรวมให้ทุกฝ่ายมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเมื่อแต่ละฝ่ายยังไม่ได้มีมติที่สรุปกันได้อย่างลงตัวค่ะประเด็นเรื่องความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันนั้นสำคัญไม่น้อยค่ะเพราะว่าจากนโยบายของรัฐบาลถ้าไม่ได้สนับสนุนมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริม investment token ก็หมายความว่าการระดมทุนแบบนี้ย่อมไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเพราะว่าผู้ระดมทุนไม่เห็นความน่าสนใจและเมื่อไม่ได้มีความพิเศษอะไรบริษัทที่เป็นผู้ระดมทุนใหญ่ๆก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแล้วก็มีแนวโน้มจะเลือกวิธีการระดมทุนแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่แม้โครงสร้างแบบเดิมจะมีข้อจำกัดแต่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่แล้วดังนั้นการระดมทุนด้วยโทเค็นดิจิตอลจึงยังเป็นวิธีที่มีแรงจูงใจไม่พอนะคะที่จะทำให้คนเปลี่ยนมาใช้การระดมทุนแบบใหม่นี้ถ้าต้นทุนยังสูงกว่าหรือกระทั่งเท่ากับแบบเดิมและหากต้องการผลักดันหรือปลดล็อกการระดมทุนให้กับสินทรัพย์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้จริงสิ่งที่ไทยจำเป็นต้องทำก็คือการลดต้นทุนค่ะเพื่อแซงแรงจูงใจซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะถ้าไม่มีนโยบายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมสุดท้ายแล้วนะคะความไม่ยืดหยุ่นของตัวกฎหมายบวกกับความล่าช้าในกระบวนการแก้ไขกฎหมายทำให้ภาคเอกชนขาดความเข้าใจว่ารัฐกำลังส่งเสริมอะไรอยู่ไม่เห็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตและย่อมไม่เลือกที่จะลงทุนลงแรงในประเทศไทยใน EP นี้นะคะเราได้พอเข้าใจถึงช่องว่างเชิงนโยบายที่ยังจำกัดสิทธิผู้ลงทุนเป็นที่มาของคำถามว่าทำไมคนไทยรายย่อยถึงยังไม่สามารถซื้อขาย Bitcoin Spot ETF ได้และอุปสรรคในการทำ Tokenization ในประเทศไทยก็ยังถูกจำกัดอยู่แค่ไม่กี่กรณีจากการใช้งานสำหรับโอกาสที่สถาบันอนาคตไทยศึกษาเล็งเห็นกับการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยในส่วนของการเปิดสิทธิ์และตัวเลือกให้แก่ผู้ลงทุนให้กว้างขึ้นอาจทำได้ดังนี้ค่ะ 1. คือการหาสมดุลระหว่างความคุ้มครองและโอกาสในการเรียนรู้ 2. คือการส่งเสริมความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือกและกระจายการลงทุน
3ก็คือการใช้ระบบ regulatory sandbox สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ4ก็คือการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วค่ะส่วนในฝากของโอกาสการพัฒนานโยบายการระดมทุนรูปแบบใหม่ได้แก่1. นโยบายระดับประเทศและการกำกับดูแลในทางปฏิบัติต้องไปด้วยกัน 2. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในการระดมทุนแบบนี้ 3. คือการสร้างกลไกที่เป็นแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ระดมทุนอย่างเช่นซับซิดี้หรือว่าช่วยลดต้นทุน 4. คือการสื่อสารแนวทางนโยบายสู่เอกชนอัปเดตความคืบหน้าให้กับทุกคนเห็นภาพตรงกันใจความสำคัญของเอพิโซดนี้นะคะที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือแม้สินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นเรื่องใหม่และมีความจำเป็นต้องตีกรอบดูแลแต่บางกฎหมายที่คุมเข้มเกินไปก็อาจจะทำให้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นช่องว่างเชิงนโยบายที่เราอยากจะชวนตั้งคำถามนะคะว่าสถานะของการควบคุมดูแลในปัจจุบันนั้นทำมากเกินไปหรือไม่ปกป้องความเสี่ยงของนักลงทุนมากเกินจนทำให้พวกเขาต้องหอบเงินไปใช้งานต่างประเทศและเสียประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะท้ายที่สุดแล้วความเสี่ยงนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไปค่ะแม้บางคนอาจจะล้มเหลวในช่วงเริ่มแรกแต่การล้มเหลวคือการให้โอกาสในการเข้าถึงและได้ลองเล่นจริงซึ่งสำคัญกว่าการอยู่เฉยๆหรือว่าการพยายามป้องกันที่มากจนเกินไปจนทำอะไรไม่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ได้แล้วก็กลายเป็นถูกทิ้งไว้ข้างหลังแทน